พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำประชาชนทำบุญตักบาตรพระสงฆ์67รูปถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลและสืบสายประเพณีวัฒนธรรมรำลึกถึงพระรัตนตรัยและเว้นจากการทำความชั่ว ซึ่งในวันนี้นะครับนอกจากจะมีการทําบุญตักบาตรแล้วทางกรุงเทพมหานครยังได้ร่วมกับสํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและองค์กรต่างๆจัดกิจกรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนารวมไปถึงพิธีสแสดงตนเป็นพุทธภามกะการบรรยายธรรมและในช่วงเย็นนะครับเวลา17นาฬิกาจะมีพิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุซึ่งประดิษฐานอยู่บนบนดบบริเวณลานคนเมืองสาราวาการกรุงเทพมหานคร ส่วนอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับที่วัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันนําอาหารข้าวหวานไปร่วมกันทําบุญตักบาตรกันอย่างเนืองแน่นเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธมุ่งมั่นทําความดีและยึดหลักคําสอนขององค์พระสัมมาสัสามพุทธเจ้าในการดําเนินชีวิตสุนดริญาาในสังวรพระสังฆราชองค์ที่แล้วท่านเรียกว่าเป็นวันแห่งความรักซึ่งฝรั่ง คนรุ่นใหม่ไปไปตามฝรั่งเป็นวาเลนไทยเดือนกุมภาอะไรเนี่ยแต่คนไทยท่านเตือนสติว่าวันนี้เราเป็นวันแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่มากพุทธองค์เห็นว่ารักสัตว์ทั้งหลายสรรพสัพตว์ทั้งหลายเนี่ยให้พ้นจากความทุกข์ให้ดิ้นหลุดจากการมคุณให้หลุดให้หลุดจากโลภโกรธหลงในส่วนของกิจกรรมตลอดทั้งวันที่วัดราชบพิรสถิตมหาศีมารามจะมีการทำบุญ และการแสดงธรรมเทศนาส่วนในช่วงค่ำนะครับเวลาประมาณ19นาฬิกาจะเปิดให้พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเวียนทเทียนและจะมีการแสดงพระธรรมเทศนา13กันตลอดทั้งคืนและสำหรับวันมาคบูชานะครับตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3ของทุกปีโดยปีนี้ตรงกับวันที่1มีนาคมซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์จำนวน1,250รูปไปประชุมกันพร้อมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมาย และองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมโอวาทปาติโมกแก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกหลังจากตัดสรุปมาแล้วเป็นเวลา9เดือน